อ่ะพี่น้องก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาพบกับนักกอล์ฟทัพลาพี่น้องหาอยู่หากินผ่านช่องทาง YouTube พี่น้องนะได้เวลาแดดลมตกพี่น้องอากาศยามเย็นๆพี่น้องนะพาพี่น้องมาหาอยู่หากินวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาปักเบ็ดนะพี่น้องได้ยินข่าวว่าในนาน้ำแห้งหมดพี่น้องเขาสูบน้ำใส่เขาเนาะในร่องห้วยพี่น้องในร่องห้วยน้ำก็ยุบเยอะนะพี่น้องนะเดี๋ยวไปดูที่หมายกันก่อนว่าจะลงตรงไหนได้พี่น้องในนาจะพอลงได้ไหมหมายเก่าหมายนาลำนาล่างพี่น้องนะแล้วก็ในห้วยไม่รู้ว่าจะลงหมายไหนดีเพราะว่ายังไม่ได้มาดูนะเอาเดี๋ยวไปดูหมายกันพี่น้องไปครับผมไปดูหมายกันว่าจะมีน้ำพอให้ได้ใส่ไหมในทุ่งนานะพี่น้องนะเพราะว่ามันน้ำมันยุบๆเลยพี่น้องนะฝนไม่ตกเลยพี่น้องนะแต่ว่าเมื่อวันสองวันเนี่ยตกไปปล่อยพี่น้องนะก็พอได้พรมลงมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ตกพอได้น้ำที่จะไปแช่เขาแล้วพี่น้องลงตรงไหนโอ้ยแห้งจริงพี่น้องโอ้แห้งจริงพี่น้องน้ำมันยุบลงพี่น้องโอ้โหแห้งจริงพี่น้องน้ำห้วยมันยุบพี่น้องเขาสูบใส่เขากันเยอะเอาเป็นว่าดักในห้วยดีกว่าพี่น้องไปครับผมพี่น้องขอจะดักตรงนี้หลังแรกนะพี่น้องนะเพราะว่ามันน้ำมันยุบลงแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวมาดูกันครับผมพี่น้องก็เหลืออีกประมาณ30หลังนะเดี๋ยวเราจะพามาใส่ที่ลงนะเป็นฝายพี่น้องตรงนี้เป็นฝายทดน้ำเนาะเป็นล็อกส่วนในห้วยนะพี่น้องมันลกเกินนะแล้วก็กระปักได้หรือว่าใส่ได้ประมาณ20หลังอ่ะ30หลังเนาะอันนี้ก็เหลืออีกประมาณ30หลังพี่น้องนะแล้วก็จะพาใส่แนวนี้พี่น้องไปลุยกันเลยครับผมพี่น้องคุณกำลังตกเลยพี่น้องเอ้ยไม่รู้ว่าจะได้ปักได้จักหลังเรื่องพี่น้องเด้อคุณกำลังลงเลยเนี่ยผมกำลังลงเลยI'm not afraid to die.
รุ่นหลังไปดักหลังต่อไปกันพี่น้องอ่ะพี่น้องสำหรับการปักเบ็ดวันนี้เนาะมืดเลยพี่น้องนะปักไม่หมดนะเหลือประมาณ 5-6 หลังแต่ก่อนมันไม่มีที่ปักด้วยพี่น้องนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเนาะการปักเบ็ดค่ำคืนนี้เนาะพี่น้องการลุ้นเนาะการลุ้นไม่ใช่ปักเบ็ดค่ำคืนนี้ปักเบ็ดวันนี้นะแล้วก็มาลุ้นกันค่ำคืนนี้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้แต่ก่อนก็ขออนุญาตไปนะหาข้าวหาปลากินก่อนพี่น้องแล้วก็ออกมายามนะด้วยกันแต่ว่าก่อนมายามก็อาจจะไล่จับเขียดมาก่อนนะพี่น้องนะเพื่อที่จะมายามเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะสำหรับการหาอยู่หากินของนากรทัพได้พี่น้องค่ำคืนนี้ครับผมเอาไปครับผมพี่น้องก็ถึงเวลายามค่ำคืนพี่น้องจะพาพี่น้องไปลุ้นนะเบ็ดตรงนี้จะเป็นตรงฝายนะพี่น้องนะฝายสุดน้ำในห้วยไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าฝนลมมาอีกแล้วพี่น้องนะฝ้าแลบแผลบๆเลยทางเขาเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวไปลุ้นกันพี่น้องนะไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะเพราะว่าลมฝนมาแล้วก็มีอากาศฝนไม่รู้ว่าปลาจะกินเหยื่อหรือเปล่าพี่น้องไปลุ้นกันครับผมไปหลังแรกเลยครับผมโอ้ยหลังแรกก็ไม่เอาแล้วพี่น้องนะเอาติดตามกันต่อพี่น้องต้องไปไวนิดนึงนะพี่น้องนะเพราะว่าลมแรงมากเลยพี่น้องลมมาแล้วนะลมฝนมาโอ้ไม่เอาพี่น้องเอาเดี๋ยวไปดูกันต่อพี่น้องพี่น้องมันลุ้นด้วยกันพี่น้องโอ้ยโอ้ยใส่สวยพี่น้องใส่สวยพี่น้องนี่ครับผมเอาเดี๋ยวมาปลดกันครับผมนี่เฮ้ยมาแล้วหนึ่งแก้มพี่น้องแกะถุงมาพี่น้องใส่สวยๆพี่น้องหนึ่งแก้มครับผมนี่พี่น้องสวยๆประมาณ 3-4 ขีดเลยพี่น้องสุดยอดเลยครับใส่กำลังสวยพี่น้องนะแก้มแรกมาแล้วพี่น้องนึกว่าจะไม่มีแก้มแล้วพี่น้องนะเอาแล้วก้นใส่เยอะก่อนพี่น้องเปลี่ยนเยอะเลยเหมือนฝนจะลงนะพี่น้องปลาไม่ค่อยเอาเยอะนะดูมาเกือบหมดแล้วฟังนี่นะปลาก็ไม่เอาเยอะเหมือนจะมีอากาศฝนพี่น้องพี่น้องโอ้ยร้อนนึกว่าฝนที่ตกนะพี่น้องนะแต่ก่อนพามาอีกทีนึงที่ดักครั้งแรกที่แรกเนาะเป็นในห้วยพี่น้องนะมาลุ้นในห้วยกันต่อพี่น้องนึกว่าฝนจะตกไม่ตกลมเฉยพี่น้องนะก็เรียบแล้วภาวนาอย่าให้ตกเลยพี่น้องขอลุ้นเบ็ดก่อนนะถ้าตกก็ตกทีหลังเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นเบ็ดกันต่อพี่น้องนะในฝั่งห้วยไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่าเนาะพี่น้องไปลุ้นด้วยกันครับผมไปมาดูฝั่งนี้ดูนะครับผมนี่ครับผมปุ๊ดกันครับผมแก้มนะครับแก้มมาเรื่อยๆครับผมเอาเดี๋ยวปุ๊ดกันครับพี่น้องตัวก็ไม่ตัวเท่าไรนะโอ้ยแก้มสองมาแล้วครับตัวไม่ตัวแต่ก็ได้แก้มพี่น้องนี่ครับผมแต้มสองนะกำหัวมีทางเลยพี่น้องเอาถือว่ามีผลงานแล้วพี่น้องสองแต้มแล้วหาอยู่หากินก็จะประมาณนี้นะพี่น้องนะจะปิดรังสุดท้ายแล้วมั้งตรงนี้พี่น้องนะรังสุดท้ายจริงๆตรงนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่น้องอ่ะดูก่อนจะรังสุดท้ายไหมดูก่อนพี่น้องว้า
ยักษ์มันก็ลืมเนาะไม่รู้ใช้หลังสุดท้ายไหมดูก่อนปลาไม่เล็กหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องโอ้ยดอกไม้พี่น้องดอกจิกนะพี่น้องเอาไปลุยกันต่อพี่น้องเหลือฝั่งนู้นนะฝั่งนี้วัดแล้วพี่น้องไม่ได้สักเต็มเลยพี่น้องนะเบ็ด30กว่าหลังนะในห้วยได้แต่ฝั่งฝั่งนู้นพี่น้องฝั่งฝายนะไม่ได้สักเต็มพี่น้องเอาพี่น้องทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พี่น้องนะใครออกหาอยู่หากินก็ใครมันมาเนาะส่วนตะกอนวันนี้ได้2แต้มพี่น้องนะเดี๋ยวลูกต่อตอนเช้าพี่น้องครับผมไปพี่น้องพักผ่อนครับผมพี่น้องก็อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพี่น้องนะมาพบกับนักกรทัพราชพี่น้องช่วงเช้าๆนะครับนะมาวันนี้จะพาพี่น้องมาเก็บกู้นะเบ็ดมาคืนได้ไป2แต้มพี่น้องฝนกับทางจะตกแต่ก็ไม่ตกไม่รู้ว่าจะมีได้รุ่นหรือเปล่าไม้นี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นกันเลยพี่น้องจะมีผลงานหรือเปล่าครับผมไปคันจมดิกเลยพี่น้องฮะมีตัวหรือเปล่าพี่น้องคันจมดิกเลยมารุ่นเดียวกันพี่น้องโอ้เอาจะเหยื่อไปกินพี่น้องโอ้ไปรุ่นกันต่อพี่น้องหืมยังมีผลงานเลยพี่น้องวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าพี่น้องโอ้ไม่เอาพี่น้องเอ้ยฮะไปตามกันต่อครับผมมาพี่น้องหนึ่งเต็มเนาะนี่ครับผมเต็มกำลังสวยพี่น้องหนึ่งเต็มนะเอาเดี๋ยวมาเก็บก่อนพี่น้องจะได้ไปรุ่นหลังต่อไปครับผมเอาไปรุ่นกันต่อพี่น้องกับเกือบหมดแล้วเอาพี่น้องหนึ่งเต็มครับผมนะหนึ่งเต็มตัวเดียวคูรูพี่น้องนะปลาไม่เอาเหยื่อพี่น้องโอ้โหเชื่อเขาเลยพี่น้องสุดยอดครับผมปลาไม่เอาเหยื่อพี่น้องนะก็เป็นการหาอยู่หากินก็จะประมาณนี้นะพี่น้องนะก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะบางวันก็ได้บางวันก็ได้น้อยนะได้มากได้น้อยแต่เป็นบางวันนะพี่น้องนะก็ยังเหลืออีกที่นึงพี่น้องนักกรกำลังจะเดินทางนะไปรุ่นนะในฝายพี่น้องเอาไปรุ่นกันนักกรพี่น้องนะถึงที่หมายแล้วนะนักกรจะพาพี่น้องไปรุ่นเดียวกันนะจะเปิดกล้องนะพี่น้องนะไปครับผม
เอาพี่น้องเรามาอยู่กับฝายนะพี่น้องนะหาไม้ฝายกันต่อพี่น้องเอาเดี๋ยวไปดูรังแรกกันพี่น้องไปดูกันเลยพี่น้องมันมีอาการแต่ไม่รู้โอ้โหมีอาการแต่ไม่มีตัวอยู่นะพี่น้องมันเอามาเกาะใส่อันนี้เลยเอาไปตามกันต่อพี่น้องแล้วก็ดูว่าป้าอยู่อุตส่าห์เปิดกล่องเอาหลังนุ่นก็เงียบเลยพี่น้องดินแดวๆเลยยังมีตะเกียบดินอยู่นะตัวหรือเปล่าพี่น้องมีตัวหรือเปล่าโอ้ยเอาขึ้นเก่าเลยพี่น้องเงียบจ่อยเอาไปดูตัวดูพี่น้องชาวบ้านสูบจนแห้งมืดพี่น้องปูป่าก็ไม่มีเลยนะปกติเขาจะมากันมาหวานเหี้ยหวานอะไรอันนี้ไม่มีป่าไม่มีอะไรเลยพี่น้องนะสูบจนน้ำแห้งสูบใส่เขาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลพี่น้องนะส่วนฝั่งนี้ก็สูบเต็มสูบไม่หมดพี่น้องเนาะเพราะว่านาเขาไม่ค่อยมีอยู่นาแปลงเดียวก็สูบนิดนึงก็พอแล้วพี่น้องอะเดี๋ยวไปลุ้นเบียดกันต่อพี่น้องจะมีความหมายหรือเปล่าเอาอย่างนู้นพี่น้องเอาตุ๋นนะพี่น้องตุ๋นนะไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรพี่น้องเอาดิ้นแล้วพี่น้องดิ้นแล้วคอยมีกำลังใจหน่อยพี่น้องแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะมีไซส์ด้วยพี่น้องไซส์ใหญ่ด้วยนะพี่น้องไซส์ใหญ่ด้วยพี่น้องไซส์ใหญ่ด้วยพี่น้องโอ้โหเล็กจังเลยพี่น้องเล็กจังเลยแล้วติดแค่มุมปากพี่น้องติดแค่มุมปากพี่น้องจับกันแล้วพี่น้องนี่พี่น้องปลายังไม่อ้วนเลยพี่น้องนะเด็กก็ได้ผลงานเลยพี่น้องหนึ่งแต้มแล้วพี่น้องสำหรับไม้ไอ้ฝายนะพี่น้องเอาเดี๋ยวมาพดกันพี่น้องแต้มที่สองของวันนี้พี่น้องว่ากว่าจะเจอไอ้เมื่อกี้ได้ปลาพี่น้องแต้มสวยๆนะครับเนาะแต้มที่สองแต้มไอ้ปลาบูก็ปล่อยพี่น้องตัวมันน้อยเกินนะปลาบูส่วนไม้นี่พี่น้องโอ้สวยๆเลยพี่น้องอุ้ยสุดยอดครับผมเต็ม2มาแล้วหมายมานี่นะเมื่อคืนก็ได้2เต็มพี่น้องอุ้ยวันนี้ก็ได้เต็ม2มาแล้วพี่น้องเอาเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อพี่น้องนะกับหลังต่อไปครับผมไปหลังนี้ก็ไม่เอาเลยพี่น้องไปมีอาการมันลอยดินลอยปลาตีนะพี่น้องนะติดตามกันต่อพี่น้องว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะจะได้ไม่ได้ก็เหลือแค่ที่นี่แหละพี่น้องนะโอ้ยนี่ตีเขียดรุดเลยพี่น้องนะตีจิ้งเขียดรุดเลยนะเดี๋ยวจะดวงเบ็ดหลังนี้ก็พันพี่น้องโอ้โหพันรุดเลยพันรุดพี่น้องตีจิ้งเหมือนกันนะดิ้นรุดได้พี่น้องโอ้ตีรุดหลายหลังเลยพี่น้องนะต้นข้ามตะกอนจะเอาเหยื่อมาเกี่ยวนะพี่น้องนะโอ้โหตีรุดหลายหลังเลยหลังนี้ก็ไม่เอาพี่น้องไม่เอาครับผมลุ้นเต็มเพิ่มหรือเปล่าพี่น้องลุ้นให้มีเต็มเพิ่มนะนี่ลองดูลุ้นให้มีเต็มเพิ่มกันโอ้โหติดลูกสาดพี่น้องตีขึ้นจะเหยื่อไปครับผมติดลูกเต็มเลยพี่น้องอ
พลิกลุดบ่อยแท้นี่แหละพี่น้องมังกรใช้เบ็ดขอหน่อยเนาะขอดีขอเสียมันมีนะพี่น้องเราใช้เบ็ดดวงหน่อยปลาตีกิ๊กตีกินตีเหยื่อแบบนี้ยังอยู่เลยครับนะหลังยังอยู่ครับเหยื่อพอดีข้อเสียมีพี่น้องถ้าใช้เบ็ดดวงหน่อยแล้วเกี่ยวเหยื่อเขียดปลามันตีไม่ค่อยอยู่พี่น้องนะถ้ากินไม่เต็มแล้วก็เรียบร้อยเลยนะลองกิ๊กตีกินกินตีเขียดพี่น้อง ถ้าใช้เบ็ดขอใหญ่ก็เราจะไม่ค่อยได้ปลาน้อยๆพี่น้องนะตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่ค่อยได้เจ้าว่าไม่รังนี่ก็ไม่เอาเจ้าว่าปลาตัวใหญ่มันก็ไม่มีพี่น้องที่ใช้ขอใหญ่เกินก็นะตามมาตัวเลยครับเหลือมันกี่รังแล้วพี่น้องนะเพิ่มเต็มหรือเปล่าไปดูนะเพิ่มเป็นละครไม่พี่น้องเออจ่อยเลยพี่น้องจ่อยเลยอีกหลังหนึ่งมั้งพี่น้องหลังหรือสองหลังประมาณนี้แหละนะได้ก็ได้แค่นี้ก็ได้เอาแค่นี้นะเนาะพี่น้องที่จะทำยังไงมันไม่ได้ใครไม่เอาเลยหลังนี่ไม่เอาเดี๋ยวดูอีกก่อนเผื่อมีอีกหลังนึงจำไม่ได้กันเลยพี่น้องเลยฮะแต่ตัวแม่หลังท้ายนี่นี่แหละหลังท้ายแล้วพี่น้องโอ้โหไม่เอาครับผมนะหมายก็ประมาณนี้แหละพี่น้องน้ำมันแห้งนะพี่น้องก็วันนี้นะก่อนมากู้เบ็ดเนาะน้องหรือว่ายามเบ็ดนั่นแหละน้องนะเพราะว่านะก่อนดักไว้อีกใส่ไว้ไม่กู้มัดนะเพราะว่าเหยื่อมันยังเหลือพี่น้องนะก็เดี๋ยวจะมาเก็บตอนเย็นพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะสำหรับการหาอยู่หากินนะของนักก่อนทับลายพี่น้องวันนี้ก็ได้2แต้มน้อยๆพี่น้องนะ2แต้มน้อยๆไม่ใหญ่นะพี่น้องเพราะว่าป้าไม่ค่อยเอาเหยื่อนะพี่น้องป้าไม่ค่อยเอาเหยื่อเนาะเพราะว่าไอ้เนี่ยเขาสูบน้ำใส่เขาพี่น้องฝนไม่ตกตามฤดูกาลนะที่นี่น้ำที่อยู่ในฝายในห้วยนะเขาก็สูบใส่เขาใส่นานะพี่น้องที่นี่น้ำมันก็เลยยุบเยอะป้ามันก็เลยไม่ค่อยกินเหยื่อนะแล้วก็มาบวกกับฝนทำท่าทำทางที่ตกนะแต่เขาไม่ตกแรงพี่น้องตกพอปล่อยๆนะหรือว่าลืมเนาะตกพอได้ให้เขามันชุ่มนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่พอก็น้ำขังมากนะพี่น้องนะเอาสำหรับวันนี้ก็ขอลำลาพาจากพี่น้องนะแต่เพียงเท่านี้นะโอกาสหน้าเจอกันใหม่พี่น้องฝากด้วยนะครับติดตามนักกรทับลาดพี่น้องครับผมสวัสดีครับ